ภาษาอังกฤษวันนี้จิตแจ่มใสวันนี้เสนอคำว่า convince persuade สองคำนี้นะคะเป็น verb นะแปลว่าโน้มน้าวใจชักจูงทำให้เชื่อใจนั่นเองครับโดยสองคำนี้เนี่ยเป็นซีโนนิมของกันและกันนะครับใช้เหมือนกันเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใช้อย่างไรconvince นะคะมีความหมายว่า to make someone feel certain that something is true ก็คือทำให้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกมั่นใจว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นถูกต้องนั่นก็คือการโน้มน้าวใจนั่นเองครับโดยยกตัวอย่างเช่น the officials were angered to convince us of the safety of the nuclear reactors ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยกระตือรือร้นพยายามที่จะโน้มน้าวใจพวกเราว่าไอ้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยมันปลอดภัยนั่นเองเรามาดูคำว่า persuade กันบ้างดีกว่า persuade เนี่ยมีความหมายที่ว่า to make someone believe something or feel sure about something ก็คือทำให้ใครสักคนเนี่ยรู้สึกเชื่อในบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารู้สึกมั่นใจกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองโดยยกตัวอย่างเช่นShe will only take me back if I can persuade her that I have changed. คือเธอเนี่ยจะพาฉันกลับไปถ้าฉันเนี่ยทำให้เธอเชื่อได้ว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะก็สองคำนี้นะใช้เหมือนกันเลยแล้วก็เจอในข้อสอบบ่อยๆนี่นะคะโดยเฉพาะใน reading นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอก็ทำให้ได้ด่วนนี้นะคะ